าละครับเดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับโรงเรียนสุขานารีนะครับพร้อมกับการไฟฟ้าตรวจสอบตู้กดน้ำดื่มแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงเรียนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเหตุสลดพร้อมเน้นเรื่องของอาหารกลางวันที่ได้คุณภาพครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการครับดร.พเดชโมครัตนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีลงพื้นที่ตรวจสอบตู้กดน้ำดื่มของโรงเรียนพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้ารั่วช็อตนักเรียนซึ่งโรงเรียนมีตู้น้ำกดดื่มนะครับผ่านระบบกรองน้ำเนี่ยจำนวน94เครื่องทางนี้ได้มีการตรวจสอบสวิตช์ไฟปลั๊กไฟตามห้องเรียนต่างๆนะครับพร้อมพูดคุยกับครูแล้วก็นักเรียนถึงมาตรการป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็สวิตช์ไฟเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งให้นำแนวทางดังกล่าวเนี่ยกลับไปใช้ที่บ้านด้วยเพื่อสร้างนิสัยให้เกิดความเคยชินในเรื่องของหลักความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีค่ะได้ฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนว่าทางโรงเรียนได้เน้นเรื่องอาหารกลางวันที่ได้คุณภาพครบ5หมู่ตามหลักโภชนาการค่ะปริมาณก็เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนนะคะแล้วก็ได้เน้นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยในเวลาที่ส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาเรียนในพื้นที่โรงเรียนสุขานารีค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเนาะที่เด็กๆถูกไฟช็อตบาดเจ็บบ้างนะคะถูกไฟช็อตถูกไฟดูดเสียชีวิตบ้างก็เป็นเรื่องดีเลยที่มีการตรวจสอบความปลอดภัย